สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาชวนทุกคนเข้าครัวนะคะชวนทำเกี๊ยวน้ำนะคะทานกันนะคะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะแล้วก็ทำง่ายค่ะวันนี้ใช้เนื้อหมูบดนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งสับแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่1ฟองนะคะแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะส่วนซอสก็จะมีซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมน้ำมันงาตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมซอยลงไปเมื่อเสร็จแล้วแบบนี้นะคะนำไปแช่ช่องแช่แข็งนะคะทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีนะคะให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะนี่คือแผ่นเกี๊ยวนะคะซื้อมาจากวิงโก้นะคะก็เดี๋ยวมาห่อเกี๊ยวกันนะคะก็ส่วนน้ำซุปนะคะน้ำซุปก็ใช้โครงไก่แล้วก็ใส่หัวไชเท้านะคะลงไปนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ห่อเกี๊ยวเพื่อนๆห่อตามใจชอบเลยนะคะอยากได้การห่อแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะห่อไม่ได้สวยงามนะคะก็นำไปลวกเลยค่ะเมื่อสุกแล้วนะคะก็ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟตามด้วยกระเทียมเจียวนะคะต้นหอมพริกไทยนะคะแล้วก็ผักชีซอยนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะทำง่ายๆค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ